สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์ในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะวันนี้เราจะพาไปดูหุ้นที่น่าสนใจหลังจากการปิดตลาดการซื้อขายไปนะครับแล้วก็จะไปวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณกุ๊กกิ๊กสินธนาคงเพ็ญธรรมพร้อมกันเลยครับค่ะขอบคุณค่ะโปรโนบและคุณอ้อมกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดอยู่กับดิฉันสินธนาคงเพียรธรรมค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจมากมายที่ประกาศออกมาแต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคค่ะประจำเดือนสิงหาคมที่ปรากฏว่าเป็นเดือนที่ต่ำที่สุดในรอบ8เดือนอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงมาเดือนที่8ติดต่อกันแล้วค่ะเป็นตัวสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวการส่งออกที่ยังคงหดตัวนะคะรวมไปถึงค่ะในเรื่องของราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำและประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะก็เป็นตัวที่ฉุดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงไปนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของหอการค้านะคะก็ประเมินค่ะว่าการที่รัฐบาลนั้นมีการกระตุ้นไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจำนวน 1.3 แสนล้านบาทนะคะที่ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปก็จะช่วยให้สามารถจะดัน GDP ให้เติบโตขึ้นมาได้นะคะโดยประเมินเอาไว้ว่าจะช่วยดัน GDP ให้เติบโตมา 0.7-1% นั่นเองค่ะแล้วในสัปดาห์หน้าก็จะมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้อีกครั้งหนึ่งจากทางฝากฝั่งของหอการค้านะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นนะคะในภูมิภาคเอเชียเองค่ะต่างก็ยังคงเงียบเหงาเนื่องจากว่าตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดทำการทำให้ขาดปัจจัยเข้ามาสนับสนุนนะคะแต่ว่าประเทศไทยค่ะตลาดหุ้นของเราปรับตัวบวกขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งในวันนี้เป็นผลมาจากการที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะก็ได้มีการออกมาบอกแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนค่ะซึ่งทางด้านของคุณสมคิดเองก็มองนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือในภาคของธุรกิจ SME อีกด้วยค่ะด้วยในเรื่องของการลดภาษีของธุรกิจ SME นะคะก็จะมีการเข้าประชุมกับคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าด้วยค่ะส่วนทางด้านของดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะบวกสดใสทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูดัชนีกันว่าปิดตลาดวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะสำหรับดัชนีของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,378 ถึง 1,386 จุดค่ะกลุ่มที่นำตลาดให้หนุนบวกขึ้นมาก็คือการแพทย์เกษตรและอสังหาริมทรัพย์ถึงแม้ว่าปัจจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมจาก ECB นะคะที่ก็ต้องรอติดตามกันเพราะว่าคาดการณ์ว่า ECB นั้นจะมีการผ่อนคลายนโยบายนะคะแล้วก็มีการตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้อยู่ที่ 0.05% ต่อไปเนื่องจากว่าภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะปิดตลาดบวกไป 11.03 จุดปิดที่ 1,383 จุดด้วยวอลลุ่มการซื้อขาย 41,351 ล้านบาทซึ่งนักวิเคราะห์ก็ประเมินนะคะวันนี้ที่บวกขึ้นมาได้นำโดยหุ้นขนาดกลางค่ะโดยทางด้านของหุ้นอันดับที่1นะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็คือแจ๊สค่ะบวกไป5สตางค์ปิดที่5บาท70สตางค์ AJD ติดลบไป11สตางค์ปิด1บาท53สตางค์ Advance บวก3บาทนะคะปิดที่241บาท SCC บวก8บาทค่ะปิดที่504บาทและ BDMS นะคะบวกไป90สตางค์ค่ะปิดที่20บาทในกลุ่มของผู้ลงทุนนะคะวันนี้ต่างชาติยังคงขายสุทธิ 1,648 ล้านบาทกองทุนซื้อ 2,988 ล้านบาทค่ะส่วนโบรกเกอร์นั้นซื้อสุทธิ 159 ล้านบาทและรายย่อยขายสุทธิ 1,499 ล้านบาทส่วนทางด้านของ TFAC นะคะ Set 50 U15 ปิดตลาดบวกไป 7.40 จุดค่ะปิดที่ 895.20 จุดนะคะสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ KK Trade ก็ประเมินเอาไว้นะคะว่าแนวรับจะอยู่ที่ 1,375 จุดแนวต้าน 1,395 จุดค่ะแล้วนี่คือประเด็นทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันสำหรับภาพรวมการลงทุนในวันนี้นะคะแต่ต้องจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขของสหรัฐอเมริกานั่นก็คืออัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็เรื่องของอัตราการว่างงานด้วยเพราะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า Fed นั้นจะมีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และบทวิเคราะห์การลงทุนรวมถึงเป็นเครื่องมือในการช่วยการตัดสินใจลงทุนเพื่อให้ทุกท่านนะคะเป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kktrade.co.th หรือจะเป็น Facebook นะคะ KK Trade Sec สำหรับในช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดได้ฟังการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แนวโน้มของหุ้นที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้กันไปแล้วนะคะจากคุณกุ๊กกิ๊กค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะครับก็รายการ Cost Talk Thailand จะเปลี่ยนเวลาออกอากาศวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจะมาพบกับท่านผู้ชมเนี่ยตั้งแต่เวลา 22:00 นตรงถึง 22:30 นะครับก็เพียงแค่2วันนี้เท่านั้นนะคะที่จะเปลี่ยนเวลาเป็นเวลานี้นะคะและสุดท้ายนี้ค่ะปรนพนพคุณวงหล่อดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ